อย่าทิ้งคุณแม่ไปอย่าทิ้งคุณแม่ไปน้องโมต้องอยู่กับคุณแม่ทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงมันเป็นความจริงที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาทำร้ายน้องโมจริงๆทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเราผมเสียใจครับแม่ครับผมขอให้แม่ยกโทษอโหสิกรรมให้ผมด้วยครับแม่ผมขอโทษครับแม่ผมไม่อยากให้ผมต่อไปแบบนี้นะครับผมจะดูแลคุณแม่ผมจะดูแลคุณแม่ผมสัญญาคือณวันนี้แม่ให้อภัยเขาแบบ 100% ค่ะคือ 100% สมมุติน้องโมเล่นละครเรื่องละ 800,000 ถึง 1 ล้านเดี๋ยวนะเรื่องละล้านคูณ30ปีก็30ล้านอันนี้30ล้านคือที่แม่จะเรียกถูกไหมใช่อย่างเช่นฮิปโปกับแอนนาเนี่ยไม่เพราะว่าเขาใช้คำพูดไม่ดีกับคุณแม่ด้วยที่มาลากคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งเนี่ยเขาใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเราเปล่าน้องเรื่องคุณแม่นั่งเงินค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องทนายค่ะแต่ได้เคลียร์ไปแล้วเมื่อกี้จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาได้รวมตัวกันแล้วคุยคนอีกแม่แล้วพร้อมทนายด้วยหรือว่าของ Workpoint ก็มีนะค่ะ Workpoint ใช่ไหมไม่ทราบนะคะว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแต่เป็นกลุ่มใหญ่ค่ะหนูขอให้คุณแม่พูดต่อหน้ารายการแล้วก็ออกข่าวเลยคุณแม่ก็ได้พูดไปแล้วเรื่องทนายว่าคุณแม่ยังจ้างอยู่น้ำตาคุณแม่พาใจในของนั้นของเขาทำไมถึงช่วยอย่างนั้นเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีตของเขาเราไม่เกี่ยวนะแล้วก็ใครก็มีอดีตใช่ไหมคุณยิ่งเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณพ่อน้ำโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลายพ่อน้ำโมอ่ะทำไมไม่ไปคุยมาเขียนมั่งอ่ะใช่ไหมแล้วนี่เขาทำงานให้เราดีอ่ะคือคุณแม่ชอบว่าเขาทำงานให้เราดีอย่าลงมันจะช่วยแล้วไม่ดมไม่ได้เพราะว่ามันภาพมันไร้สดขออย่าลงมันจะช่วยไม่ต้องทำงานพี่พ่อทับถูกไปพี่ติ๊กเตอร์แม่จ๋ามากการที่อย่าลงดีมากดีเพิ่มมีสิทธิ์ยังยืนยันจะใช้ทนายกฤษณะยืนยันค่ะอันนี้คือไว้ใจทนายกี่เปอร์เซ็นต์จ้ะแม่100% ละตอนนี้กระแสสังคมแรงมากเลยคุณแม่จะพูดอะไรถึงเรื่องคุณแม่เลยว่าหลายๆอย่างทั้งการไม่สนใจแม่ยังไม่สนใจใช่ไหมคะไม่ได้อ่านโซเชียลจริงๆนะมีเครียดมีวิตกในแต่ละอย่างไม่มีคุณแม่ร้องเพลงในมีสิ่งนะคะทุกวันเลยแล้วคุณแม่ได้แชมป์ด้วยตอนนี้ได้ลำดับเพชร2 เพลงคุณแม่สุดท้ายค่ะแม่วันนี้เจอต้องไปเดี๋ยวท่านมอง